สวัสดีค่ะตอนนี้อีแม่ฮังเลกับมะขามนะคะก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศจอร์แดนนะจ๊ะแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับผลิตภัณฑ์น้ำมันกุหลาบแล้วก็น้ำมันมะกอกน้ำมันอาร์แกนจากประเทศตุรกีไปแล้ววันนี้อีแม่จะมาสอนวิธีการใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะรอบนี้อีแม่มาทำงานที่ประเทศจอร์แดนอากาศเย็นเรียกว่าค่อนข้างเย็นถึงหนาวแต่ว่าแดดที่เนี่ยแดดแรงมากสมมติเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยแดดเนี่ยทะลุเผาเข้าไปในเสื้อเลยนะคะและการที่อีแม่บินบ่อยๆขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าผิวหน้าแห้งแล้วมาเจอแดดอีกนะคะดังนั้นทํางานหนักอดนอนน่าจะเห็นว่าเดือนนี้อีแม่จะบินบ่อยมากนะคะก็จะมี2ตัวนะคะหลักๆที่อีแม่ใช้นะคะก็คือตัวน้ำมันกุหลาบกับน้ำมันมะกอกแต่ทีนี้เนี่ยอีแม่ไม่ได้เอาขวดจริงมาเพราะว่าในการเดินทางมันเป็นขวดแก้วเนาะอีแม่แบ่งใส่ขวดพลาสติกมากลิ่นหอมมากเลยอ่ะวันนี้รอบช่วงก่อนอีแม่ใช้น้ำมันกุหลาบน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะนะคะแตกต่างกันยังไงสำหรับ2ตัวนี้นะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งเป็นขุยนะคะส่วนน้ำมันกุหลาบเนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวหน้าเรียบตึงนะคะแล้วก็รูขุมขนกระชับอันนี้คือหน้าที่ล้างเสร็จแล้วเตรียมนอนนะจ๊ะสำหรับคนที่เพิ่งได้ไปใหม่ๆนะคะสมมตินี่เป็นขวดน้ำมันกุหลาบตัวจริงๆที่แม่ส่งให้นะคะก็ให้ใช้แปะอย่างนี้แค่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ป้ายกล้าขับตายมะโหอดนอนเมื่อคืนก็บอกว่าบินมาอีกประมาณ8ชั่วโมงแล้วไม่ค่อยได้นอนป้ายแบบนี้ก่อนแต่อันนี้คือบอกมันเป็นฝาจุกมันนิดเดียวไงรูมันแค่นี้เว้นขอบปากนะคะน้ำมันกุหลาบเนี่ยแต่ตอนนี้แม่ชินแล้วเลยใช้นี้เลยประมาณ 2-3 หยดนะคะหรือใครจะไปผสมกับตัวอื่นก็ได้คือด้วยความขี้เกียจรีบนอนนะคะอีแม่ก็จะป้ายเว้นรอบขอบปากเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นสกัดร้อนจะทำให้แสบร้อนคนที่ใช้แรกๆอ่ะจะรู้สึกแสบร้อนแสบร้อนคันยุบๆๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นปกติดูดิตอนนี้ต่อเขาอดนอนค่อนข้างนอนน้อยตากแดดนะคะแล้วพอมันเหลือๆใช่ไหมปัดเหนียงค่ะปัดเหนียงถามว่า2ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะใช้ตัวเดียวก่อนนอนนะถ้าเกิดใครซื้อไป2ตัวก็ใช้เขาเรียกว่าคนละอาทิตย์พออ่ะสมมติอาทิตย์นี้อาทิตย์ก่อนอีแม่ใช้น้ำมันมะกอกเยอะอาทิตย์นี้อีแม่เลยใช้น้ำมันกุหลาบนะคะสำหรับแฟนคลับใน YouTube นะคะคืออีแม่ไม่ได้ลงขายใน YouTube เพราะว่าเฉพาะที่ซื้อในเขาเรียกอะไรแฟนเพจในเพจของฮังเลนะคะ Facebook แฟนเพจของฮังเลเนี่ยมันล้นมากคืออีแม่ฮิ้วได้แค่ประมาณรอบละ100ขวดนะคะอีแม่พี่ว่าให้ไม่ทันแต่ว่าช่วงนี้ไม่เป็นไรอีแม่มีบินบ่อยนะคะถ้าเกิดแฟนคลับใน YouTube สนใจก็เข้าไปที่เพจฮังเลนะคะฮังเลแฟนเพจนะก็เพราะว่าอีแม่จะไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าไม่ได้หญิงนะแต่บางทีแบบด้วยเราทำงานด้วยเราเดินทางบ่อยๆอ่ะมันจะไม่มีเวลานะคะส่วนในแฟนคลับใน Facebook เองเนี่ยก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่แม่โพสต์ไว้นะคะทั้งราคาทั้งอะไรเนี่ยอยู่ที่ใต้ภาพนะคะคุณสมบัติแต่ละตัวอีกตัวนึงที่ดีเช่นกันเนี่ยก็คือน้ำมันอาร์แกนนะคะเหมาะสำหรับแบบผิวแพ้ง่ายดีทุกสิ่งนะคะก็คือคุณสมบัติจะคล้ายๆ2ตัวก็คือน้ำมันกุหลาบน้ำมันมะกอกแต่ว่ามันจะเน้นแบบพวกเส้นผมเส้นขนแล้วก็บำรุงผิวได้เยอะนะจ๊ะก็อันนี้ก็จะเป็นเพจฮังเลนะคะเพจฮังเลใน FB เนาะนี่ตัวเนี้ยเห็นอ่ะฮังเลแฟนคลับรู้มันจะกลับหัวไหมนะนะก็ไม่ค่อยได้มาโพสในแต่ว่าตอนนี้คือที่เพจอ่ะมันอัพคลิปอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยต้องบอกว่าอัพลงใน YouTube ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแชร์ลงในเพจฮังเลอีกทีนึงอันนี้ก็คือตัวน้ำมันกุหลาบนะคะใช้ก่อนนอนใช้ตัวเดียวเท่านั้นอยากให้ลองสัก5วันแล้วจะรู้ว่าแบบมันดีจริงๆถ้าช่วงไหนก็สมมติอาทิตย์นี้ใช้มะกุหลาบละอาทิตย์หน้าใช้มะกอกแล้วกลิ่นมัน
หอมนะคะเป็นกลิ่นบำบัดนะคะหลับสบายแล้วไม่ต้องกลัวแพ้เพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกแท้ 100% ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกต้นมะกอกที่ตุรกีเนี่ยมีมากเท่ากับจะบอกว่ามีมากกว่าจำนวนประชากรอีกนะเห็นนะเนี่ยเป็นไกด์เนาะทั้งตากแดดตากลมอดหลับอดนอนคืนเครื่องบินแล้วก็38แล้วนะคะใกล้หลัก4แล้วมันก็ต้องดูแลหนังหน้ากันบ้างอ่ะถ้าเจอตัวจริงหน้าไม่ใส่ให้ตบหน้าค่ะไปละไปนอนก่อนด้วยว่าแอว